ไปทะเลมาไปชะอำมีอะไรมาโชว์อีกลูกเอ้ยมีอะไรมาโชว์อ้าวไปปิดมันทำไมล่ะไอ้โง่เมื่อกี้มันก็เปิดอยู่เปิดทิ้งไว้แล้วมึงเมาอ่ะเท่งแล้วมันยังไม่สั่งอ่ะเท่งมันนอนเยอะเขานอนเยอะนอนเยอะมันมี12ดาวจริงๆมันเปิดไว้แล้วไงก็มันไม่เห็นไงก็ไปอยู่นี่ไงมันก็เปิดอยู่นี่ก็เปิดก็เห็นก็เปิดอยู่นี่ไงมึงไม่มองไงมึงเมาไงเขาไม่ได้มองไงเขาบอกว่าไม่เห็นเมื่อกี้ไม่ได้มองนั่นไงมึงไม่สั่งไงมึงดึกเมื่อคืนดึกกินซะเยอะเลยเดี๋ยวแล้วทำไมเรารู้ว่าเขากินเยอะก็นั่งกินกับมันนี่แหละเอาละต่อไปก็เป็นความภาคภูมิใจนะในการอาชีพวิชาสังคมสงเคราะห์วิชาสังคมสงเคราะห์ไปช่วยเหลือคนพิการมาคนตาบอดข้างหนึ่งเหรอเขาเป็นอะไรไปช่วยเขาเขาตาบอดข้างหนึ่งเขาอยากจะใส่แว่นจะใส่แว่นแล้วมันก็อีกข้างไม่บอดไงโอ้เลยช่วยเขายังไงอ่ะจิ้มตาข้างให้บอดใส่แว่นต่อไปของใครลูกการจัดการสัตว์เลื้อยคลานเดี๋ยวเพื่ออะไรลูกผมนี่เป็นคนไทยคนแรกพ่อทำให้งูมีขาได้เฮ้ยงูเดินงูเดินเขาไม่แต่เคยเห็นแต่งูเดินได้พ่อเท่งพี่ว่าเอ็งเมาว่ะแล้ววิชาต่อยนี่นะเป็นอะไรว่าภูมิใจมากเลยแม่ภูมิใจไหมภูมิใจแม่ประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่านายคทาเทพผู้ผ่านเป็นผู้ผ่านการอบรมแพทยะแพทย์มาเลยอ่ะครับผมนี่เกือบนิยมแล้วเรียนนะพ่อเกียรตินิยมเกือบเขามีแต่เกียรตินิยมอันดับนั้นอันดับนี้อันนี้แกเกือบผมจบแพทย์มาครับคุณลุงครับขอโทษนะครับไปหนูย้ำดีกว่าครับผมไม่เป็นไรหรอกพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวครับโอ้โหอย่ามุงครับอย่ามุงไม่มีใครมุงเลยเขานั่งต่างคนต่างนั่งครับผมพ่อดิเสียเลือดมากครับเนี่ยไม่พ่อแกเป็นโรคประจำตัวผมเป็นหมอจริงอย่ามุงครับอย่ามุงอ่างเลือดกุ๊บเลยครับเนี่ยกุ๊บโอใครพอมีเลือดกุ๊บนี้ไหมครับผมยังคนละกุ๊บกับพ่อค่ะพ่อเอาอะไรนี่ครับพ่อโอ้จะต้องปากกระดองมือคุณอาเขาเสียเลือดมากครับผมมีใครเลือดกุ๊บนี้มั้งไหมครับเนี่ยคุณต้องรอดูเลยครับว่าคุณเลือดกุ๊บนี้เปล่าครับคุณเลือดบวกเนี่ยพี่น้องไม่ใช่คนเลือกกันคนละกุ๊บพ่อจะเข้าเรื่องเลยนะคะเหลือพ่อคนเดียวแล้วเฮ้ยพ่อเลือดกุ๊บอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะร้องหน่อยพ่อเจ็บพ่อเจ็บหน่อยไม่ได้เจ็บมันจะเดียวมึงก็ปาดไหนคนนี้ก็ปาดไหนมึงโอ้โหเอามาอีกแล้วเนี่ยมันเลือดออกแล้วเนี่ยเออไงเออเลือดเลือดดีมากพุ่งอย่างเดียวเลยคุณพ่อเลือดเดียวเขาเลยโอเนกาทีฟนี่เมื่อกี้มาเลือดฉีดนิดเกินฮะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวใครตีหัวก็ลุงอ่ะหนูจะบวชให้พ่อค่ะจะรอดแล้วครับฉันจะเป็นอะไรไหมคะรอดตายแล้วครับพี่รอดตายเพราะพี่แย่แท้ๆเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วฉันรอดตายแล้วไม่เป็นไรหรอกขอบใจเขาใช่ให้เองเข้าใจครอบครัวของข้าก็พอแล้วไอ้ข้าพ่อฉันอยากจะพูดเหมือนกันฉันไม่รู้จะทำไงกับแกดี